Hello สวัสดีครับมาเจอกับเกม Dot Arena หรือสงครามมหานินจาวันนี้เราก็จะมาลองเจาะลึกในระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบอันนี้ป่านักล่านะครับก็คือจะมีแบ่งเป็น2แบบคือป่านักล่าแล้วก็แคว้นแห่งฝนซึ่งวันนี้เราจะมาโชว์การเล่นทั้ง2แบบโดยเทคนิคลงฮีโร่ไปแล้วก็เปิดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเล่นประมาณนั้นอ่ะมาถึงเราเริ่มที่ป่านักล่านะครับโดยจะมีแบ่งออก3ระดับด้วยกันซึ่งระดับ1 2 3 4 5 6เนี่ยก็จะเปิดตามระดับเลเวลซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเลเวลอะไรเพราะมันไม่มีบอกใครก็เล่นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นแต่นี้มันก็ทำเป็นรูปเนตรวงแหวนให้เราดูว่ามันมีระดับอะไรอย่างนี้ซึ่งการเล่นแต่ละครั้งก็จะเสียราเมง6นะครับประมาณ1ด่านเสีย6ประมาณนั้นเล่นวันนึงเล่นได้3ครั้งก็มาดูว่าระดับ1นี่ดรอปอะไรบ้างแล้วดรอปหนังเกตดำนะครับแล้วก็หนังราคาถูกอันนี้ก็เพิ่มมาเป็นหนังเกรดกลางอันนี้เพิ่มมาเป็นหนังเกรดดีนะครับระดับที่3ต่อมาระดับที่4 5และ6จะดรอปเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มจำนวนการดรอปเยอะขึ้นจะแบ่งโดยประมาณนี้ซึ่งการเล่นโหมดนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าเราจะต้องบังคับเล่นทีมอินทีมโจมตีกายภาพหรือทีมที่โจมตีเร็วไม่ต้องเราเล่นฮีโร่ที่เราชอบเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาลงให้ดูนะว่ามันต่อสู้ยังไงป่าเริ่มเลยโดยการเล่นนะผมจะเซตทีมแบบนี้ในการลงนะครับซึ่งชุดแรกนี่จะเป็นเน้นเวทหมดเลยเทมารีนี่ก็เป็นเวทแล้วก็มีซัพพอร์ตที่ดีนะครับเอาเทมารีออกดีกว่ามันหมดซัพพอร์ตนะเรามาดาระลงดีกว่ามาดาระเนี่ยดีตรงที่มันมีเวทแล้วก็ทำลดเกาะศัตรูนะครับแล้วก็มีสตันด้วยเพราะถ้าไม่ตายก็สตันส่วนอิทาจิก็ท่าแรกเป็นเวทนะครับแล้วก็มีท่ามันต้องมาอธิบายทีละตัวก็ใช่เรื่องนะเพราะมันเยอะไว้เดี๋ยวไปดูรีวิวดูอ่านตัวละครที่เว็บไซต์แล้วกันประมาณนี้เว็บอื่นๆอะไรก็แฟนเพจแล้วก็คงจะมีบอกว่าสกิลมาทำอะไรได้บ้างนะครับก็ไปลุยกันนี่คือชุดเวทนะที่ผมจะเอาลงโดยจะเป็นการเล่นระบบอัตโนมัตินะครับโดยไม่กดเลยไปเลยเริ่มมาถึงครับกดต่อสู้อัตโนมัติเลยครับไม่ต้องเล่นครับให้มันใช้สกิลไปครับเพราะมันที่มันผ่านง่ายเพราะว่า1เลยคือตัวละครผมดาวสูงแล้วแล้วก็อัพมาเยอะแล้วเต็มพอสมควรเลเวล99แล้วด้วยมันก็เลยผ่านง่ายซึ่งคนที่จะมาดูเนี่ยก็บอกว่าก็อาจจะคิดว่าก็มึงมีตัวเยอะนี่มีเลเวลสูงนี่เลเวลเต็มแล้วนี่มันก็เลยผ่านง่ายก็ใช่ไม่เถียงก็ที่จริงมันอันนี้มันไม่ต้องแบ่งว่าเป็นตัวเยอะหรือตัวน้อยอะไรนะมันจะไล่ระดับผู้เล่นอยู่แล้วว่าระดับเลเวลนี้มันจะปลดหมดอะไรประมาณนั้นทำให้เราไม่ใช่ว่าจะมาถึงจะเล่นด่านนี้ได้เลยไงพอจะมาถึงด่านระดับนี้ก็ต้องมีเลเวลฝั่งพอประมาณอยู่แล้วซึ่งนะมันก็แยกตามระดับผู้เล่นอยู่ดีครับไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวคุณก็ระดับเท่านี้เองสักวันหนึ่งนี่ครับเปิดระบบออโต้ไปครับไม่ต้องเล่นก็จะดรอปมาประมาณนี้เราสามารถกดดูข้อมูลได้นะว่าใครโจมตีไปเท่าไหร่โอเคผ่านไปครับง่ายไหมง่ายเนาะต่อมาหลังจากป่านักล่าเสร็จเราก็จะมาดูแคว้นแห่งฝนนะครับแคว้นแห่งฝนนี่ก็เช่นกันแต่ว่าจะแบ่งของที่ดรอปไม่เหมือนกันนะอย่างด่านแรกก็จะดรอปหนังสืออาจิ๋ยเอ้ยอะไรวะสวรรค์อาจิ๋ยต่อมาด่านที่2ก็จะเพิ่มเป็นพลังอาจิ๋ยส่วนระดับที่3ก็เพิ่มเป็นกลศึกอาจิ๋ยส่วนด่านที่4กลศึกอย่างเดียวเลยเว้ย5ก็กลศึก6ก็กลศึกครับโดยทีมที่ต่อสู้ก็ไม่ต่างกันเราจะเลือกอะไรก็ได้นะเมื่อกี้เราเล่นเวทไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฝั่งนี้เราจะมาเล่นทีมโจมตีกายภาพกันนะครับซึ่งเราก็จะใช้ทีมนี้ทีมออสตาร์นี่ครับโทบีครับก็บวกเพิ่มพลังโจมตีกายภาพทั้งทีมครับแล้วก็รุ่นที่4ครับโยเดมิหรือนั่นแหละเรียกว่ารุ่น4แล้วกันต่อมาก็
มิสจิคางเงะนะครับต่อมาก็เอาเป็นนี่แล้วกันท่านอาจารย์จำชื่อไม่ได้แล้วผ่านไปก่อนแล้วกันที่จริงจำได้หมดทุกตัวแหละแต่ยูดีมันก็จะลืมบ้างตกบ้างอะไรเงี้ยนะปล่อยมันไปครับก็นี่ครับคือทีมกายภาพที่จริงเอาซูนาเดะออกก็ได้แต่ว่าโกงเพราะยังไงก็ผ่านไม่ใช่นะเรากายลงก็ได้น่าจะสู้ได้นะไม่ได้ก็แพ้ช่างมันครับซึ่งเกมเนี่ยสมมติมันจะมีเทคนิคอยู่อย่างเดี๋ยวก่อนสู้ไปก่อนค่อยอธิบายหลังจากจบการต่อสู้นี้นะครับก็เป็นการต่อสู้ปกติก็กดอัตโนมัติปล่อยไปครับสกิลของโจเวอร์หน่อยนะมิสจิคางเงะเนี่ยคือดีตรงที่มีเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพให้ทั้งทีมโดยทีมเนี้ยมีเพิ่มดาเมจกายภาพทั้ง4ตัวบอกเลยไกก็เป็นตัวที่โจมตีที่แรงมากตัวหนึ่งนะครับปั้นไว้ได้นะที่จริงเกมมันก็ปั้นได้เกือบหมดทุกตัวแหละเพราะว่ามันมีด่านที่จะเป็นต้องใช้พลิกแพลงไปบ้างมากมายครับโจเวอร์ yeah. จบแล้วง่ายดายครับ3ด่านเย่ก็ดรอปตั้ง15เล่มนะประมาณนี้อ่ะเทคนิคเพิ่มเติมที่จะสอนก็คืออย่างเราเล่นป่านักล่านะครับเราก็เลือกดันลำดับที่6เลือกไปเลยซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้เราเล่นไปเดี๋ยวก่อนนะสังเกตนะครับสิทธิ์การเล่นด้านซ้ายจะเหลือ2สิทธิ์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นลำดับที่6นะครับแล้วก็ไปเล่นเอาง่ายๆเอากากๆเลยเอาคุณโนฮะมาลุลงนะครับกดไปครับเราก็คือมันจะถามว่าเราไม่เอาลง5ตัวเหรอแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่เอาลง5ตัวนะครับซึ่งแน่นอนเราลงไปเราก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับซึ่งเดี๋ยวแพ้ก่อนรอให้มันแพ้ก่อนอย่าสู้ได้นะโอเคแพ้แน่นอนครับระดับนี้โคโนฮามารุของเราตายซะแล้วซึ่งนี่มันขึ้นว่าแพ้ใช่ไหมเราก็จะมาสังเกตตรงนี้กดออกไปครับการแพ้แต่ละครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะเสียแค่น่องไก่หรือไม่เสียเลยนี่ผมไม่แน่ใจอ่ะดูจากด้านบนนะครับสิทธิ์เรายังเหลือ2สิทธิ์นะครับแพ้ไม่เป็นไรเรายังเล่นใหม่ได้แล้วก็มาถึงเทคนิคอีกขั้นหนึ่งก็คือเรียกว่าเทคนิควะก็มันก็คือเทคนิคแล้วนะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเทคนิคดีไหมขออภัยด้วยไม่เรียกว่าเทคนิคแล้วกันเรียกว่าเป็นระบบของเกมที่มันทำมาให้เอื้ออำนวยเราแล้วกันขอเรียกคำนี้ดีกว่าจะดูดีกว่าก็นะเราแพ้ก็ไม่เป็นไรเรายังเล่นใหม่ได้แก้ตัวได้เรื่อยๆนะครับก็น้องไก่ก็ยังเอ้ยไม่ใช่น้องไก่สิราเมงก็ยังอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดป่านักล่าลอลิงไม่ใช่ลอเรือแหมควบคร่ำมาโอเคก็ตามนี้นะครับก็ไปเล่นกันไปลองกันเกมฟรีเกมถูกไม่ใช่เกมถูกเกมฟรีตอนนี้น่าสนใจนะครับเป็นเกมการ์ตูนนารูโตะที่หลายๆคนชอบก็ฝากเล่นกันด้วยฝากติดตามกันอีกทีนึงที่ช anel ของผมนะ Toto Go International on YouTube ไปแล้วเดี๋ยวมาโหมดหน้าเราจะมาอธิบายในหมวดต่างๆเพิ่มเติมตอนนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย